วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมพี่โซครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่โครงการริทึมสุขุมวิท42จาก AP นะครับผมซึ่งเราอยู่ในไซต์ก่อสร้างเขาเลยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างกันอยู่เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีก1โครงการพิเศษที่เราพาคุณผู้ชมมาดูคือโครงการที่กำลังก่อสร้างครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไป2ครั้งแล้วว่าเวลาเราพามาดูโครงการเราชอบพามาดูโครงการที่เพิ่งเปิดหรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้วใช่แต่คุณผู้ชมหลายคนจะบ่นมากว่าโครงการที่เพิ่งเปิดอ่ะซื้อทันสบายแต่พอโครงการที่ปิดเขาเห็นก็ชอบแต่ซื้อไม่ทันเพราะมันขายหมดแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูของแปลกคือโครงการที่กำลังก่อสร้างบ้างคุณผู้ชมที่กำลังสนใจหรืออยากจะซื้อเป็นเจ้าของเนี่ยจะได้เตรียมตัวเข้าอยู่แล้วใช่เนี่ยจะได้มีโอกาสในการเรียกว่าใช้เวลานี้ในการไปซื้อของที่มันยังพอจะมีขายอยู่บ้างหรืออย่างน้อยเราก็มาอัปเดตกันสักหน่อยว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างใช่แต่คุณผู้ชมต้องทำใจนะเพราะว่าโครงการที่กำลังก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเหมือนกับโครงการที่กำลังเสร็จอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าโครงการนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เราพาคุณผู้ชมไปดูตึกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้ก็คือ Rhythm สุขุมวิท42จาก AP ครับคอนโดแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท42นะครับโดยแปลงที่ดินของโครงการจะอยู่ด้านหลังห้างเกตเวย์เอกมัยนั่นเองแบบชนิดที่ว่ารั้วอยู่ติดกับตัวห้างเลยนะครับและตัวโครงการจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยเป็นระยะทางประมาณ150เมตรครับเรียกได้ว่าเดินไปรถไฟฟ้าได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะฮะส่วนในด้านการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยซอยสุขุมวิท42นี้เป็นซอยสั้นๆนะครับที่เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนพระราม4ตัวซอยจะเป็นถนนวันเวย์ครับโดยรถจะวิ่งจากทางพระราม4มาที่สุขุมวิทเท่านั้นนะครับซึ่งซอยสุขุมวิท42นี้จะมีซอยพี่น้องที่อยู่คู่กันก็คือซอยสุขุมวิท40ครับซึ่งจะอยู่ถัดออกไปนิดหน่อยซอย40นี้จะเป็นซอยที่เป็นถนนวันเวย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ซอยนี้จะวิ่งจากฝั่งสุขุมวิทไปทางพระราม4เท่านั้นส่วนโครงการริทึมสุขุมวิท42นี้มีรูปแบบเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง36ชั้นจำนวน1อาคารนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ3ไร่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด407ยูนิตโดยที่โครงการนี้จะมีอาคารจอดรถแยกต่างหากอีก1อาคารครับเป็นอาคารสูง8ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีก2ชั้นรองรับที่จอดรถได้ประมาณ 70% แบบรวมซ้อนคันนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเดินดูไซต์ก่อสร้างของจริงกันเลยครับว่าโครงการเขามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าปากซอยสุขุมวิท42นะใช่แล้วครับซึ่งปากซอยสุขุมวิท42เนี่ยมันเป็นทางเข้าโครงการโครงการจะอยู่ข้างในเข้าไปนิดเดียวคือสุขุมวิท42เนี่ยเรียกว่าแลนด์มาร์คของเขาที่สำคัญมากๆก็คือห้างเกตเวย์ที่อยู่ข้างหลังใช่ซึ่งก็จะเป็นห้างที่จะเป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะจะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆที่ขายของอยู่ข้างในจะเป็นสำหรับลูกค้าญี่ปุ่นหรือคนที่ชอบสินค้าญี่ปุ่นซึ่งเขาจะมีแถวๆนี้ก็เรียกได้ว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะพออยู่เยอะใช่ครับนะครับส่วนในตัวห้างเกตเวย์มันจะเชื่อมอยู่กับ BTS เอกมัยใช่ซึ่ง BTS เอกมัยอ่ะจะเป็น BTS ที่เรียกว่าทำทางเชื่อมกันเลยนะเวลาเราเดินลงจาก BTS เอกมัยเนี่ยเราสามารถเดินเข้าห้างทะลุห้างแล้วก็เดินเข้าโครงการได้เลยเพราะโครงการอยู่ติดกับห้างเกตเวย์เลยใช่ส่วนตัวทำเลโครงการอ่ะคุณผู้ชมมันตั้งอยู่ในซอยก็คือซอยสุขุมวิท42ซึ่งเป็นซอยซึ่งเป็นวันเวย์ใช่คุณผู้ชมคือซอยนี้นะฮะด้วยความที่เป็นวันเวย์เนี่ยตัวรถที่วิ่งอยู่ในซอยนี้จะวิ่งมาจากพระราม4ใช่นะครับแล้วก็วิ่งออกมาทางสุขุมวิทแบบนี้นะฮะพอออกมาถึงปากซอยปุ๊บก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางเอกมัยหรือว่าเลี้ยวขวาไปทางพระโขนงได้ใช่ครับข้อดีข้อเสียของซอยวันเวย์มันมีนะคุณผู้ชมคือพอมันเป็นวันเวย์ปุ๊บถนนมันจะเหมือนกับขยายให้กว้างรถวิ่งออกมาเป็นก้อนเดียวดังนั้นมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ในเวลาปกติยกเว้นเวลาสาหัสที่สุขุมวิทมันออกมาไม่ได้จริงๆมันก็จะติดกันทุกซอยนั่นแหละนะครับส่วนข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะทำให้รถระบายออกมาได้เร็วแล้วก็วิ่งออกไปทางขวาไปบางนาก็ได้หรือจะไปเลี้ยวเข้าเอกมัยก็ได้สะดวกดีก็มีไฟดงไฟแดงให้นะครับใช่ส่วนข้อเสียแน่นอนก็คือเรื่องของการคมนาคมเนี่ยมันจะไม่ได้สะดวกเหมือนกับซอยทูเวย์เวลาเราจะเข้าไปที่โครงการนะคุณผู้ชมเราวิ่งมาจากสุขุมวิทแล้วเลี้ยวเข้าไปไม่ได้นะครับเราจะต้องเลยไปแล้วไปวนเข้ามาทางพระราม4ครับหรือชิงเลี้ยวก่อนแล้วก็ไปเข้าซอยคู่ขนานมันแล้วก็วิ่งเข้าซอยพระราม4โดยมากก็จะใช้ทางตัวซอยสุขุมวิท40ซึ่งเป็นเหมือนซอยฝาแฝดกันเนี่ยซอยสุขุมวิท40เค้าก็เป็นวันเวย์เหมือนกันคุณผู้ชมเป็นวันเวย์วิ่งไปทางพระราม4อย่างเดียวนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมกับทำเลคร่าวๆในรอบๆนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินกลับไปที่โครงการนะครับครับ
คุณผู้ชมเราเดินจากปากซอยมาไม่ได้ไกลมากนะคุณผู้ชมครับเพราะตัวโครงการนี้เรียกว่ารั้วติดกับเกตเวย์เอกมัยนี่เลยเดินถัดจากห้างมานิดเดียวเองนะฮะใช่ก็ฟุตบาทก็ค่อนข้างกว้างนะเดินสบายๆถ้ากลัวร้อนก็เดินในห้างกันแหละแล้วก็เดินออกจากห้างมานิดเดียวก็ถึงโครงการแล้วส่วนตัวโครงการที่คุณผู้ชมเห็นคืองานโครงสร้างมันไปถึงชั้นบนสุดแล้วครับเรียกว่าเสร็จแล้วก็ว่าได้ชั้น36นะใช่แล้วก็ตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงการเก็บงานกันเรื่องความสวยงามเรื่องฟาซาดเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องตกแต่งภายในซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่เดือนนี้ละน่าจะได้โอนประมาณช่วงปลายปีอ่ะใช่ก็น่าจะประมาณนั้นคุณผู้ชมส่วนตัวโครงการนะคุณผู้ชมเขาจะมีแฟซิลิตี้กระจายกันนะอยู่หลายชั้นแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคืองานก่อสร้างเนี่ยเขายังทำอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยซึ่งทีมก่อสร้างที่เขาใช้เนี่ยผู้รับเหมาจะเป็นทีคาซึ่งคุณภาพการก่อสร้างก็อยู่ในมาตรฐานที่จะคิดว่าก็ค่อนข้างมาตรฐานอยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับส่วนรูปแบบของแฟซิลิตี้กับงานเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราสองคนพาเดินเข้าไปดูเลยเห็นอะไรดูตรงไหนได้แล้วก็ดูตรงนั้นไปก่อนละกันไปไปเลยคุณผู้ชมไปใส่หมวกกันก่อนไหมไปคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ในส่วนของล็อบบี้ใช่แล้วต้อนรับนะคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วเนี่ยงานส่วนนี้จะเป็นงานส่วนที่เขาจะมาตกแต่งทีหลังครับเพราะว่าช่างหรืออะไรต่างๆยังเดินเข้าเดินออกทำงานอยู่ถ้ามาทำงานตอนนี้ความสวยงามที่ทำไว้รับรองเละแน่นอนใช่เพราะว่าพวกล็อบบี้เนี่ยของจริงเขาก็จะมีการกรุผนังด้วยหินด้วยอะไรพวกนี้นะฮะใช่เขากลัวมันจะเสียหายใช่ส่วนเวลาเราเดินเข้ามาจะเดินเข้ามาจากทางด้านนี้ครับซึ่งจะมีทางเดินเชื่อม2ด้านนะคุณผู้ชมแล้วก็ตึกจอดรถจะอยู่ทางด้านหน้าแยกออกไปใช่ดังนั้นพอเราจอดรถเสร็จแล้วก็จะเดินเข้ามาทางนี้จะเจอส่วนของรีเซพชันซึ่งยังทำเป็นเคาน์เตอร์ไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมยังไม่ได้ตกแต่งให้มันสวยงามก็จะมีเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืนคอยสกรีนคนเข้าออกตรงนี้ใช่แล้วก็ที่นี่จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นล็อบบี้สูง8เมตรใช่แล้วก็มีส่วนของฟังก์ชันนั่งเล่นที่กระจายแยกกันอยู่พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรส่วนลูกบ้านพอผ่านการสกรีนจากส่วนรีเซพชันแล้วเนี่ยก็จะเดินเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นโถงลิฟต์ด้านในเพื่อจะขึ้นไปดูแฟซิลิตี้หรือขึ้นห้องตัวเองด้านนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันครับคุณผู้ชมเราเดินออกมาจากโถงลิฟต์ที่ชั้น36แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีลิฟต์อยู่3ตัวที่เป็น passenger lift นะแล้วก็จะมีลิฟต์ขนของอีก1ตัวครับคือลูกบ้านเนี่ยใช้งานขึ้นมาที่ชั้น36เนี่ยก็จะมาเจอสกายแฟซิลิตี้ที่อยู่ด้านบนนี้ครับจะบอกคุณผู้ชมว่าชั้น36เนี่ยเป็นชั้นบนสุดของเขาแล้วคือตอนนี้งานหน้างานเรียกว่าเก็บงานโครงสร้างหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่เหลือคืองานตกแต่งความสวยงามล้นๆนะครับซึ่งก็อีกไม่นานก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณผู้ชมด้านบนชั้น36ที่เป็น Sky Facility อ่ะมันมี value ที่สำคัญนะครับคือ value ที่สำคัญก็คือว่าข้างบนเนี่ยมันวิวมันสวยห้องหลายๆห้องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยวิวก็อาจจะไม่ได้สวยแต่สามารถขึ้นมาใช้งานด้านบนได้ทุกคนเป็นเจ้าของตรงนี้หมดใช่ซึ่งโครงการหลายๆโครงการเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเอาแฟซิลิตี้มาไว้ด้านบนสุดของตึกหรอกเพราะว่ามันทำให้งานโครงสร้างเนี่ยมันต้องแบกรับน้ำหนักเยอะแล้วมันจะแพงดังนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นหรือโครงการเนี่ยมันไม่มีแวลูที่สูงพอก็ไม่ค่อยเอาขึ้นไว้ด้านบนกันครับส่วนชั้น36เนี่ยคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยมันจะมีเรียกว่าแฟซิลิตี้หลายอย่างอย่างแรกที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinite Air Pool เปิดโล่งเห็นวิวสวยๆเป็นระบบเกลือความยาวประมาณ27เมตรว่ายออกกำลังกายได้เต็มที่ความกว้างก็ประมาณ 5.75 เมตรครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมี Sky Lounge สำหรับมานั่งเล่นพักผ่อนชมวิวจิบนู่นจิบนี่ได้แล้วก็จะมี Sky Fitness อยู่ด้านบนด้วยใช่แล้วคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะเห็นวิวนะฮะซึ่งวิวแรกเลยที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูจะเป็นวิวที่เป็นโซนของสระว่ายน้ำเนี่ยมองไปจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับผมแต่จะเป็นแบบมันจะไม่ได้ตะวันออกเป๊ะนะคุณผู้ชมจะเฉียงๆหน่อยนะครับมองไปทางนี้ก็จะเจอกับโซนที่เป็นพระโขนงนะฮะมองไปเป็นวิวที่ค่อนข้างจะเปิดโล่งใช่เพราะว่ามันจะมีตึกอยู่ไม่มากเกาะตามแนวถนนสุขุมวิทส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นบ้านแนวราบจะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวโล่งๆเลยคุณผู้ชมส่วนถัดมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นโซนของเป็นท่านทิศตะวันตกแล้วนะฮะทิศตะวันตกก็จะมองเห็นโซนที่เป็นแบบกึ่งๆพระราม4รวมๆกับอโศกนิดนึงนะฮะมีเห็นตึกช่อง3อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแนวตึกเป็นแบ็คกราวด์เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเอาแบบซิตี้วิวแบบเน้นๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นวิวทางด้านโซนทิศเหนือนะครับซึ่งจะเป็นออกตะวันเฉียงๆหน่อยนะครับก็จะเป็นโซนที่จะเป็นท้องหล่อเป็นเอกมัยเห็นตึกแนวของอโศกเต็มๆนะครับแต่ถ้าเกิดวิวแบบทีเด็ดของที่เนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้ด้วยส่วนนึงคุณผู้ชมซึ่งทางนู้นเนี่ยมันวิวสวยจริงๆนะจะเป็นโซนที่เป็นเห็นโค้งแม่น้ำโค้งบางกระเจ้าโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงโซนบริเวณท่าเรืออะไรพวกนี้นะซึ่งวิวแบบนี้มันเป็นยูนิควิวแล้วมันการันตีวิวด้วยอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวตลอดกาลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกติกาการใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นซึ่งแต่อันนี้มันแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคือบางคนจะชอบวิวแบบ
ที่เป็นซิตี้วิวเพราะมันกลางคืนเวลาเปิดห้องมามันเห็นไฟสวยดีแต่บางคนอยู่ห้องกลางวันอยากเห็นพื้นที่โล่งๆอยากจะได้เห็นพื้นที่ที่มันว่างๆโล่งๆมันก็แล้วแต่เราว่ารสนิยมของคนมันไม่เหมือนกันใช่เพราะถึงบางกระเจ้านี่กลางวันสวยแต่กลางคืนนี่มืดตื้อเลยนะใช่ก็แล้วแต่คนนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าทีเด็ดเรื่องวิวของที่นี่ที่เขาออกแบบอันเนื่องมาจากว่ามันเห็นวิวรอบด้านไม่เหมือนกันดังนั้นการจัดวางฟาซิลิตี้ของเขาจะจัดวางเป็นพื้นที่รายรอบของคอลิฟต์เลยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นวิวได้360องศาครับเวลาขึ้นมาที่ยอดตึกเนี่ยจะไปตรงจุดไหนก็สามารถเห็นวิวได้เกือบจะทุกจุดที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องของจริงเขาบ้างดีกว่าว่าเขาทำออกมาเป็นยังไงไปกันเลยปะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องของจริงที่เขาขายจริงเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องวันเบดรูมขนาด45ตารางเมตรใช่แต่ห้องไทป์นี้เป็นห้องไทป์ที่แปลกคุณผู้ชมคือเขาจัดเลเยอร์มาแปลกมากก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนห้องนี้เขาขายพร้อมเฟอร์นะคือมีเฟอร์ fully furnished ก็จริงแต่เฟอร์จะไม่ให้แบบจัดเต็มเพราะรู้ว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะต้องมีการซื้อเฟอร์เพิ่มจัดแต่งห้องเพิ่มอยู่แล้วดังนั้นเฟอร์นิเจอร์เขาจะให้มาแบบกลางๆพอใช้ได้แต่หน่อยประมาณแต่ไม่ได้ให้มาแบบเต็มห้องมาดูก่อนว่าเขาจัดยังไงแล้วให้ห้องยังไงบ้างเริ่มจากประตูจะเป็นประตูไม้สีอ่อนแบบนี้นะคุณผู้ชมมีตาแมวแต่อันนี้ของจริงเนี่ยไม่ได้นะคืออันนี้คือเขาไม่ให้ลูกบิดเหรอพี่ไม่ใช่นี่คือห้องเขายังไม่ส่งมอบนี่คือเขาแค่ติดไว้ชั่วคราวเวลาส่งมอบจริงอ่ะคุณผู้ชมจะได้เป็นดิจิตอลดอล็อกคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่านี่ห้องจะได้แบบนี้ไม่ใช่นะครับตัวห้องเปิดมาปุ๊บจะเจอส่วนกว้างที่เป็นส่วนของ living area ก่อนแล้วก็มีของแปลกที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือด้านนี้ด้านนี้เขาจะมีพื้นที่เว้าเข้ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาไว้แบบว่าให้เราวางรองเท้าตรงนี้อันนี้จะเป็นตู้รองเท้าใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราจะวางของกระจุกกระจิกก็ได้หรือทำเป็นที่แขวนของก็ได้นะครับครับในขณะที่พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยก็คือทำเป็นห้องนอนครับไม่ใช่ครับตั้งเป็นห้องเก็บตู้เสื้อผ้าครับไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่วางเครื่องซักผ้าได้แต่ห้องนี้มันวางเครื่องซักผ้าและวางเครื่องอบผ้าได้นะโดยที่สามารถจะวางของเก็บของลงเป็นชั้นๆพวกครับซักผ้าน้ำยาอะไรพวกนี้ได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีของแปลกที่ออกแบบมาค่อนข้างน่าสนใจมากอยู่ด้านนี้คุณผู้ชมด้านนี้จะมีประตูบานเลื่อนเป็นบานเลื่อนกระจกฝ้านะครับพอเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นสิ่งนี้ก็คือส่วนหนึ่งของห้องน้ำคุณผู้ชมส่วนหนึ่งห้องน้ำห้องนี้เนี่ยเขาจัดมาเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีตัวอ่างล้างมือไว้ตรงนี้ด้วยตรงนี้มันกลายเป็นเรียกว่าเป็น powder room สำหรับเวลาแขกไปใครมาเนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ยจะเข้ามาเข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของห้องน้ำซึ่งเปิดเข้าจากห้อง master bedroom ได้ด้วยซึ่งออกแบบมาค่อนข้างจะแปลกทีเดียวคุณผู้ชมครับผมแล้วส่วนต่อมานะฮะคุณผู้ชมพอเราเดินถัดจากโซนที่เป็นด้านหน้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับส่วนที่เป็น living area นะครับก็จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีนะครับพื้นที่อ๋อไม่ใช่โซฟาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับมันส่วนของวางทีวีฝั่งนู้นครับคือโซฟาเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่สามารถใส่ตัวใหญ่ได้เลยนะฮะด้านข้างนี่ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากคุณผู้ชมโซฟาที่เขาให้เป็นโซฟาตัวนี้หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งเนี่ยผมว่าโซฟารูปแบบเขาออกแบบมาค่อนข้างเหมาะกับชายโสดนะคุณลองรู้ไหมฮะคือแบบว่าชายโสดอยู่คนเดียวอ่ะมันเขาออกแบบมาให้มีตักเทียมให้หนุนด้วยตักเทียมใช่เขาเรียกพนักพิงครับอ้าวคือเนี้ยออกแบบมาดีนะคือเราสามารถที่จะวางคอมวางอะไรพวกนี้กดคอมเล่นอะไรเล่นดูทีวีได้แต่จะบอกคุณผู้ชมว่ารูปแบบโซฟาที่ให้มาแบบกลางๆคือนั่งได้2คนแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราอยู่กัน2คนกับแฟนหรือว่าอยากจะได้โซฟาที่เต็มๆมันสามารถที่จะใส่โซฟาตัวใหญ่ได้เลยพื้นที่ข้างๆเนี่ยคุณผู้ชมยังเหลือผนังตรงนี้อีกนะฮะคือเราสามารถขยายขนาดโซฟามาตรงนี้เราจะใส่โต๊ะกลางเพิ่มหรือใส่ที่วางขาเพิ่มก็ได้นะครับแล้วผนังฝั่งนี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่ให้เราบิ้วพวกชั้นวางของอะไรได้อีกใช่คุณผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบให้มาอันเล็กๆก็จะเป็นไซต์บอร์ดวางทีวีถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเอาทีวีมาตั้งมาดูเลยละแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราอ่ะมีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากคุณผู้ชมอย่าไปเสียดายตังค์นะครับเดินเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเป็นออกแบบได้หรืออะไรได้เนี่ยบิ้วเป็น
ชั้นวางทีวีซึ่งมันไม่ได้แพงเลยแต่มันสามารถเก็บของได้มันห้องมันจะดูอลังขึ้นกว่าเดิมเยอะใช้การเก็บของทางส่วนแนวตั้งเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันยังเหลืออีกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเนี่ยเราสามารถที่จะบิ้วโต๊ะอเนกประสงค์ได้นะก็คือเอาโต๊ะอเนกประสงค์มาวางทั้งสามารถนั่งกดคอมทำงานก็ได้แบบนี้ก็ได้นะหรือจะตรงนี้เขาเตรียมปลั๊กไว้แล้วคุณผู้ชมใช่ใส่พวกโคมไฟตรงนี้ก็ได้ใช่หรือจะวางโต๊ะแบบนี้แล้วเราเข้ามานั่งแบบนี้กดคอมดูทีวีก็ได้เพราะว่าเขาออกแบบให้ประตูทางเข้าครัวเนี่ยมันเปิดได้กว้างดังนั้นต่อให้เราวางโต๊ะแบบนี้มันก็ยังมีพื้นที่เดินเข้ามาได้เยอะพอสมควรคุณผู้ชมตัวครัวของที่นี่จะเป็นครัวปิดเนาะครัวปิดของเขาเนี่ยให้มาเป็นครัวขนาดใหญ่เบิ่มเลยคุณผู้ชมเข้ามาเตะตะกร้อด้านในได้ก็เกินไปคุณผู้ชมคืออันเนี้ยเขาทำเป็นครัวขนาดใหญ่แล้วก็ทำเป็นประตูบานเลื่อนบานสไลด์แบบนี้เปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างเป็นบาน3ชิ้นพอเราเปิดออกมาปุ๊บนะฮะเราจะเจอกับพื้นที่ครัวซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่อะไรมามากมันก็มีแค่แพนทรีส่วนนี้นะคุณผู้ชมติดเตาของแฟรงเก้ที่ดูดควันอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วข้างบนก็มีพื้นที่เก็บของนิดหน่อยมีซิงค์ล้างจานอะไรไปใช่ซึ่งซิงค์เนี่ยจะเป็นแบบเจาะหลุมนะครับฝังหลุมของแฟรงเก้เหมือนกันเคาน์เตอร์ท็อปก็เป็นหินนะครับส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่วางตู้เย็นซึ่งก็ขนาดก็ค่อนข้างเหมาะสมกับพื้นที่ของห้องแหละห้องวันเบดรูมไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นใหญ่มากใส่แค่นี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ที่เราเหลือว่างๆอยู่ตรงนี้เขาสามารถวางโต๊ะกินข้าวขนาด2ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าเขามีการบิ้วเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับขึ้นมาอีกอันนึงมันจะเป็นเคาน์เตอร์สูงหน่อยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้สตูแบบ Active Chair แบบเนี้ยให้เรานั่งนะครับคือเราจะสามารถจะนั่งก็ได้หรือว่าจะยืนชงกาแฟกินขนมปังอะไรตรงนี้ก็ได้แล้วก็มองวิวออกไปด้านนอกใช่ตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเรียกว่านั่งกินข้าวสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือ2คนได้เราไม่ต้องมาแตะติดโต๊ะกินข้าวเพิ่มก็ได้นะครับคือสมมุติว่าคุณผู้ชมพอใจกับการนั่งกินข้าวบนโต๊ะแบบนี้เนี่ยพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เราสามารถใช้เป็นพื้นที่ปูเสือตำส้มตำขึ้นไปหรือจริงๆจะวางเป็นไอแลนด์อะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ก็ยังพอได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมอันเนี้ยมันไม่มีขาตรงกลางนะครับมันรับน้ำหนักได้ไม่เยอะอย่าเอาตัวขึ้นมานั่งใครเขาจะขึ้นไปนั่งบนนั้นไม่ดีนะในส่วนของห้องนอนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีประตูกั้นแบบนี้เดี๋ยวขอเข้าไปด้วยประตูเนี่ยพอปิดปุ๊บมันก็จะเป็นห้องนอนที่แยกเป็นสัดส่วนเลยนะครับค่อนข้างมี privacy พอสมควรเข้ามาในห้องปุ๊บก็จะเจอกับพื้นที่ของห้องนอนนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือเขาให้เตียงมาเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับแต่ทำไมมันแยกได้ครับพี่โอ๋ครับมันแยกได้มันสะดวกในการขนย้ายและขยับให้มันได้ขนาดที่มันตามที่เราพอใจบูมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้เวลาเราใช้งานเราจะฟูกมาวางครับซึ่งพอฟูกมาวางกับฐานเตียงแบบนี้มันจะเตี้ยไปหน่อยบางคนอ่ะจะไม่ชอบเตียงสูงๆก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ชอบอ่ะผมรับเองยกมาให้ผมได้ อย่าไปเอาไปให้พี่โอ๋นะครับส่วนด้านปลายเตียงเนี่ยคุณผู้ชมจะมีพื้นที่สำหรับวางไซด์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็ให้มาด้วยนะครับก็วางทีวีตรงนี้ก็ได้หรือจะแขวนผนังตรงนี้ก็ได้นะครับผมส่วนพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังกระจกเป็นประตูกระจกนะครับซึ่งเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับส่วนที่เป็นระเบียงที่อยู่ด้านนอกนะครับผมซึ่งระเบียงตัวนี้เขาจะแขวนคอมแอร์ไว้ด้านข้างนะฮะเป็นห้องแยกต่างหากมีกริลบังให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็สามารถปลูกต้นไม้อะไรตรงนี้ได้เต็มที่ส่วนพวกเครื่องซักผ้าเนี่ยเรามีเก็บไว้อีกห้องนึงใช่เขามีห้องแยกของเขาอยู่แล้วครับตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้ายื่นออกมาแต่จะเป็นผนังเบาเข้าไปแล้วก็ทำเป็นหน้าบานปิดแบบนี้บิวอินมาให้ใช่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เก็บของได้จนถึงเกือบจะเพดานเลยโดยที่หน้าบานจะเป็นกระจกเวลาเราลุกมาปุ๊บจะแต่งตัวจะอะไรเนี่ยก็แต่งตัวแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยสะดวกดีพื้นที่ตรงนี้เขาเผื่อไว้ให้เราสำหรับวางพวกโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะเนี่ยผสมได้อีกชุดหนึ่งด้านหน้าทำเป็นปลั๊กเป็นอะไรมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งดีไซน์ห้องน้ำแปลกคุณผู้ชมเริ่มจากตรงนี้พื้นของห้องเนี่ยกับพื้นของห้องน้ำเนี่ยมันเท่ากันแต่ข้างในเป็นกระเบื้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นทอนกั้นทำเป็นเคิร์ฟสูงขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อเวลาเราล้างห้องน้ำน้ำมันจะไม่ไหลออกมาครับชัวร์ดีว่าน้ำมันไม่เลอะเทอะนอกนะครับแต่เวลาเดินก็ระวังสะดุดด้วยนะส่วนตรงนี้ก็จะใส่เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับเป็นเคาน์เตอร์ยาวขนาดใหญ่เลยนะครับวางของจุกจิกวางอะไรได้มีปลั๊กไฟไว้สับเสียบนู่นเสียบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวอ่างก็จะฝังแบบนี้ได้พวกวัสดุพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นของโตโต้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกรดค่อนข้างจะพรีเมียมหน่อยนะครับข้างล่างเนี่ยเว้นพื้นที่ไว้เยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ย
เราสามารถที่จะเอาตู้เก็บพวกของใช้ในห้องน้ำอะไรมาตั้งตรงนี้ก็ได้เป็นตู้เตี้ยๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีขายเยอะแยะคุณผู้ชมก็จะได้เก็บพวกซัพพลายของใช้ในห้องน้ำได้นะครับส่วนภายในห้องน้ำเนี่ยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนอาบน้ำซึ่งส่วนอาบน้ำเราก็ให้พื้นที่มาใหญ่พอสมควรนะเหมาะกับการอาบ2คนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาทำที่นั่งไว้ให้ด้วยที่นั่งนี้ก็ลึกด้วยนะนั่งลึกแบบนั่งซ้อนกันได้สบายๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของกระจุกกระจิกทำเบาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดฝักบัวติดอะไรมาให้แล้วซึ่งเป็นของโกเฮ้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเว้นพื้นที่ไว้ให้ติดเครื่องทำน้ำร้อนนะครับก็ติดตรงนี้แหละเขาไม่ได้ติดมาให้คุณผู้ชมจะเห็นว่าในห้องนี้มันไม่มีโถสุขภัณฑ์เลยนะครับเพราะโถสุขภัณฑ์เขาเนี่ยเขาจะทำเป็นห้องแยกไว้ซึ่งเปิดเข้าได้จากทางนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่วางโถสุขภัณฑ์มีพัดลมดูดอากาศมีอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยการดีไซน์แบบนี้ทำให้ห้องนี้สามารถเข้าห้องน้ำพร้อมกันได้2คนคือบางทีเราอาบน้ำหรือเราล้างหน้าแปรงฟันแฟนเราสามารถเข้ามาใช้โถสุขภัณฑ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปิดสนิทนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บมีพัดลมดูดอากาศแล้วไม่ต้องกลัวว่าเสียงและกลิ่นมันจะไปรบกวนคนที่อยู่ในห้องนี้จะได้ไม่รู้สึกอายเวลาใช้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยขณะที่เราอยู่ในห้องเนี่ยแล้วมีแขกไปใครมาเนี่ยแขกสามารถมาเข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือเข้าส้วมจากตรงนี้ได้ด้วยซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับห้องน้ำในคอนโดเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินชมโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดินในไซต์ก่อสร้างเขาจนมันเลยนะฮะพี่โอครับโครงการนี้ตอนมันเสร็จแล้วมันจะเหมาะสมกับใครครับพี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านเอกมัยนะหรือมองหาโครงการที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าที่ยังอยู่ในย่านที่เรียกว่าสุขุมวิทตอนกลางหรือตอนต้นคุณผู้ชมโครงการนี้มันอยู่ติดห้างเกตเวย์เลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะมากคือเราสามารถที่จะเดินจากหน้าโครงการไปเข้าห้างได้แบบไม่กี่ก้าวเองแล้วเดินไปอีกหน่อยก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วนะครับใช่ซึ่งอันนี้ถือเป็นจุดเด่นของเขาเลยแต่จุดที่มันเป็นจุดขายของโครงการก็คือตัวสกายแฟร์ซิตี้ที่เรายืนอยู่นี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะคนที่ชอบวิวโล่งๆเปิดโล่งสูงๆแล้วก็มาใช้สกายแฟร์ซิตี้เป็นคนที่ดื่มด่ำกับความสูงวิวแบบนี้ส่วนคนที่กลัวความสูงอาจจะไม่เหมาะเขาเท่าไหร่รูปแบบของโครงการเหมาะคนที่ไม่ใช้รถอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเดินไปรถไฟฟ้าค่อนข้างจะใกล้ส่วนคนใช้รถเนี่ยมันมีความสะดวกนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะมันเป็นวันเวย์ด้านหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่คิดอะไรมากก็อาจจะเหมาะกับคุณผู้ชมนะได้ส่วนตัวโครงการเนี่ยเขาขายแบบ fully furnish ก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องเผื่อบัดเจ็ตไว้สำหรับการแต่งห้องเพิ่มอยู่ดีอันเนื่องมาจากว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้อ่ะมันยังไม่เต็มนะมันให้มาเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักๆเท่านั้นเองงั้นคุณผู้ชมต้องเผื่อเงินตรงนี้ด้วยและต้องทำใจอีกนิดนึงก็คือว่าตัวโครงการมันใกล้จะเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องถูกคัดเลือกแล้วว่ามีความพร้อมทางการเงินพร้อมที่จะกู้พร้อมที่จะโอนในระยะเวลาอันไม่กี่เดือนนี้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราพาคุณผู้ชมมาดูก่อนที่เขาจะเสร็จครับดังนั้นเนี่ยปลายปีเนาะใช่ดังนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสสำหรับหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของที่นี่ยังมีโอกาสที่จะซื้อหรือจะหาเป็นเจ้าของได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่โครงการเขาเสร็จเขาอะไรแล้วเนี่ยนอกจากว่าอาจจะมีไม่มีคนขายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการปรับราคาสูงขึ้นไปอีกสเต็ปนึงซึ่งก็จะเป็นเจ้าของได้ยากขึ้นโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการริทึมสุขุมวิท42จาก AP นะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวสำนักงานขายของโครงการเนี่ยตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่สุขุมวิท36นะฮะใครอยากจะไปดูก็ไปดูที่นั่นได้หรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Bangkok City Smart ก่อนก็ได้นะครับผมซึ่งผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับและสำหรับรีวิวจอดลึกของโครงการนี้นะครับก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นทางช่อง Money Channel สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับลงโดดลงน้ำเลยไหมไม่ดีครับนี่มันก็สูงอยู่นะไปข้างล่างหน่อยครับลงทางบันไดดีกว่าครับ